ให้เราทั้งหลายเตรียมกายและเตรียมใจเพื่อจะได้ทำกิจอันสำคัญเกี่ยวกับจิตภาวนาการภาวนานั้นเราทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าเป็นการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตแล้วเราได้ทราบอยู่แล้วว่าการอบรมจิตเนี่ยมีประโยชน์มากทีเดียวจิตเมื่อได้รับการอบรมแล้วย่อมมีกำลังมีความสามารถใช้การใช้งานได้ดีถ้าจิตไม่ได้รับการอบรมแล้วยากที่จะฉลาดใช้การใช้งานไม่ได้ดีเท่าที่ควรไม่เห็นจิตดวงไหนที่ไม่ได้อบรมแล้วเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาเพราะจิตนั้นพื้นฐานมาจากความไม่รู้เกิดมาใหม่ๆไม่รู้จักอะไรที่รู้ขึ้นมาก็เพราะได้ศึกษากับผู้ที่รู้ก่อนลองเรียกมาก่อนสมมติตั้งชื่อไว้ก่อนเมื่อได้ยินแล้วก็จำไว้เมื่อได้เห็นแล้วก็หมายไว้จำสิ่งนั้นไว้จึงได้ความรู้ความฉลาดสะสมความรู้ไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเกิดความรู้ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้รับการอบรมจากหลักวิชาการคือความรู้ทั่วไปเป็นพื้นฐานของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปการรู้เท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอจะต้องรู้ในหลักวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดความสามารถในการบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ให้มีอุปสรรคเพื่อให้สะดวกสบายทำความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนไม่ว่าใครที่มีความเจริญก็ล้วนแต่การมีการอบรมฝึกจิตมาแล้วทั้งนั้นจิตจึงสามารถสร้างความเจริญให้แก่ตัวเองถ้าเราอบรมเกี่ยวแก่สิ่งเกี่ยวเนื่องโดยวัตถุเกี่ยวเนื่องภายนอกหรือเรียกว่าอบรมวิชาการทางโลกเราก็มีความรู้ความชำนาญไปในทางโลกเหมือนกับโลกทั่วไปความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้ความชำนาญความฉลาดนั้นก็มีความสุขแบบโลกๆที่เราทั้งหลายผ่านมาแล้วเราทุกคนรู้จักด้วยกันว่าโลกนี้มีความสุขลึกซึ้งแค่ไหนเพียงไรมันก็เท่าที่เราเห็นเรารู้อยู่นี่แหละจะยิ่งไปกว่านี้จะหาได้ที่ไหนเพราะโลกนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่มีความสุขอันมั่นคงและสุขที่แท้จริงควรเราทั้งหลายที่จะยึดมั่นถือมั่นและสำคัญว่าเพียงพอแล้วถ้าเราไม่พินิจพิจารณาเราก็ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอันลึกซึ้งไปกว่านี้อีกเข้าใจว่าชีวิตของเรามีเพียงแค่นี้จะหาความสุขยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีความพยายามที่จะหาความสุขที่จะหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอันต่อไปอีกแท้จริงนั้นกิจที่เราจะต้องทำยังมีอีกมากที่เราจะต้องฝึกฝนจะต้องอบรมความสุขที่เรายังไม่ได้รับที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นความสุขอันละเอียดอันประณีตอันมั่นคงยังมีอยู่มากทีเดียวที่เรายังไม่ได้สัมผัสหรือที่เรายัง
ไม่ได้รู้จักรสความสุขนั้นเราได้แต่ความสุขแบบมนุษย์โลกทั่วไปส่วนความสุขในทางธรรมซึ่งเป็นความสุขของบัณฑิตซึ่งเป็นความสุขของอริยะถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ที่จะได้สัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านั้นต้องได้จากการกระทำได้จากการศึกษาได้จากการปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าไปทำแล้วแต่ก็ไม่ฉลาดไม่ถูกต้องก็ยากที่จะมีผลสำเร็จเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เราศึกษาและปฏิบัติตามเป็นหนทางปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องเพื่อเราทั้งหลายให้ได้ถึงผลคือความสุขอย่างแท้จริงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ไม่ว่างานใดๆทุกประเภทต้องมีสิ่งอุปสรรคขัดข้องเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาจำเป็นจะต้องสำรวมจำเป็นจะต้องระมัดระวังชีวิตของเราก็มีอุปสรรคไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีภัยไม่มีอันตรายความสุขของเราก็มีสิ่งอุปสรรคมาคอยทำลายความสุขของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าความสุขประเภทไหนถ้าเราไม่ได้ศึกษาหาวิชาความรู้ความฉลาดในจิตในใจของเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะรักษาความสุขที่มีอยู่เดิมแล้วให้อยู่มั่นคงในตัวของเราได้ถูกสิ่งอื่นมาทำลายหมดไปหรือความดีที่มีอยู่แล้วก็ถูกสิ่งที่ไม่ดีทำลายไปเพราะฉะนั้นการกระทำเมื่อเราไม่รู้จักรักษาจึงไม่มีการก้าวหน้าเหมือนกับเราแสวงหาทรัพย์ถ้าเราไม่รู้จักรักษาไม่ฉลาดในการรักษาใช้จ่ายแล้วถึงแม้ว่ารายได้จะมีเพิ่มพูนมากเท่าไรก็ตามมันก็ไม่สำคัญถ้าหากเราไม่รู้จักรักษาได้มากมันก็หมดไปมากเสียไปมากสูญเสียไปมากเพราะฉะนั้นท่านว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ารายเหลือแม้แต่บาทถึง2บาทก็ยังปรากฏอยู่เหลืออยู่ถ้าหากก็ไม่มีเหลือถึงจะได้มากเท่าไหร่เหมือนกับไม่มีความสุขของเราก็ดีความดีของเราก็ดีที่เราก็ทำสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่รักษาไม่สำรวมไม่ระวังก็ถูกมีสิ่งที่ทำลายความสงบทำลายความสะอาดทำลายความบริสุทธิ์เพราะความสุขมันเกี่ยวเนื่องโดยความสงบความสุขมันเกี่ยวเนื่องโดยความสะอาดความสะอาดเกี่ยวเนื่องโดยปัญญาปัญญาเกี่ยวเนื่องโดยความเพียรพยายามและการประพฤติปฏิบัติของอาศัยกันจึงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควรรักษาความสุขให้มั่นคงถาวรด้วยการรักษาความเพียรพยายามของเราดำเนินไปด้วยดีแก้ไขอุปสรรคขัดข้องซึ่งเป็นข้าศึกต่อความสุขของเราท่านเรียกสิ่งที่เป็นข้าศึกเหล่านั้นเรียกว่าอธรรมไม่ใช่ธรรมตรงกันข้ามกับธรรมเพราะธรรมนั่นหมายถึงสิ่งที่เป็นธรรมจริงๆเรียกว่าความเป็นธรรมคำว่าความเป็นธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ประจำจิตจิต
ที่ได้รับความเป็นธรรมนั้นคือจิตเป็นกลางกลางเห็นคุณเห็นโทษเห็นชีวิตเขาเห็นชีวิตเราเห็นทุกข์ของเขาทุกข์ของเราเห็นสิ่งที่ภายนอกว่าเป็นภายนอกเห็นสิ่งภายในว่าเป็นภายในเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นจิตจึงอยู่เป็นกลางได้ถ้าจิตที่อยู่เป็นกลางไม่ได้มีความโลภครอบงำมีอคติเกิดขึ้นจะเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตไม่เห็นอกเห็นใจความสุขของบุคคลผู้อื่นมุ่งหวังแต่ความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนฝ่ายเดียวความโกรธเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมีความหลงแทรกซึมในความโลภความโกรธเหล่านั้นให้กำลังซึ่งกันและกันทำให้จิตไม่มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นจิตที่จะเป็นธรรมนั้นจะต้องอาศัยปัญญาพิจารณาสอดส่องมีความรู้ความเห็นหลักธรรมชาติเรียกว่าสัจจะคือความจริงตามความเป็นจริงเหมือนกับเราทั้งหลายสวดแผ่เมตตาตนขอให้เรามีความสุขเมื่อสวดเมตตาตนให้เรามีความสุขเราก็เห็นแต่แก่ตัวเพื่อไม่เห็นแก่ตัวจึงสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุแม้แต่สัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขเหมือนกับเราทีนี้ถ้าหากเราต้องการให้สัตว์อื่นมีความสุขเราก็ต้องการมีความสุขจิตก็อยู่เป็นกลางกลางไม่เบียดเบียนใครจะทำการงานก็ทำการงานโดยทางชอบจะพูดก็พูดในทางที่ชอบก็เลยเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์เรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาแม้แต่เลี้ยงชีพก็เลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนใครก็เป็นเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นสัมมาอาชีโวการเพียรพยายามในการงานประเภทไหนก็เป็นการเพียรพยายามชอบเมื่อสติระลึกถึงสิ่งใดก็ระลึกเพื่อไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นระลึกเป็นธรรมแม้แต่ตั้งจิตน้อมไปในสิ่งใดก็น้อมจะไปอยู่ความเป็นธรรมไม่เบียดเบียนตนและบุคคลผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นผู้รักษาธรรมตั้งอยู่ในธรรมกำจัดเสียซึ่งอธรรมไม่ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราทั้งหลายเมื่อเราประพฤติธรรมแล้วพระธรรมย่อมรักษาเราพระธรรมย่อมรักษาเราไม่ให้อยู่ในฐานะอันไม่ดีย่อมอยู่ในฐานะที่ดีถ้าเราไม่ประพฤติธรรมพระธรรมก็ไม่รู้จักเราไม่มีขึ้นในเราเราก็ไม่ได้ถึงธรรมพระธรรมก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกับอาหารถ้าเราไม่บริโภคอาหารก็ช่วยเราไม่ได้ยาถ้าเราไม่บริโภคยานั้นก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยเราได้เมื่อเราบริโภคยาบริโภคอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าไปถึงทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงนั้นล้วนแต่เป็นธรรมหลักธรรมชาติที่เราทั้งหลายสามารถตรึกตรองเปรียบเทียบพิจารณาเห็นได้ทั้งภายนอกเห็นได้ทั้งทางภายในเห็นได้ตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกเราเห็นได้ด้วยประจักษ์ในจิตในใจเพราะมันมีอยู่แล้วยิ่งเรามาศึกษามากเท่าไหร่ยิ่งเราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น
เป็นช่องทางที่เราจะเลือกสิ่งที่ไม่ดีได้มากขึ้นเป็นช่องทางที่จะทำให้เลือกเอาในทางที่ดีได้มากขึ้นเป็นช่องทางที่เราสามารถรักษาจิตใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์และให้สงบได้มากขึ้นตามระดับตามที่เราปฏิบัติพิจารณาเข้าได้และพิจารณาถึงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเอาใจใส่และตั้งกติกาของตัวเองแบบปฏิบัติตามระดับให้เป็นขั้นตอนตามสติกำลังของตนเพื่อไม่ให้วกวนไปมาสับสนวุ่นวายไม่ทราบใดไปถึงไหนแล้วอะไรได้แล้วอะไรเสียไปอยู่อย่างไรเพราะเราปฏิบัติไม่มีระเบียบไม่มีกติกาในตัวของเราเองกติกาของเราเองไม่มีอะไรยิ่งกว่าสัจจะไม่มีอะไรยิ่งกว่าอธิษฐานสมมติว่าเราจะนั่งสมาธิเราก็ต้องตั้งสัจจะเราก็ต้องตั้งอธิษฐานเพื่อให้เป็นระเบียบเพื่อเป็นการฝึกในตัวของเราเองการรักษาศีลก็คือรักษาสัจจะรักษาอธิษฐานการประพฤติความดีเพื่อให้มั่นคงเพื่อให้แน่วแน่ไม่ให้ทะเลถลายเพื่อให้มีระเบียบเพื่อให้เด่นชัดออกมาว่าสิ่งนี้เราได้ประพฤติแล้วอย่างถูกต้องอย่างสะอาดหมดจดบริสุทธิ์สิ่งนี้เราได้รู้แล้วอย่างถูกต้องสิ่งนี้เราได้เห็นแล้วอย่างถูกต้องถึงแม้ว่าเราไม่ต้องทำอีกมีความรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาเราเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลาปรากฏขึ้นมีในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรียกกับผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมปรากฏแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราแล้วเราก็พึ่งได้เราก็เข้าถึงธรรมเราก็ได้พึ่งพระธรรมเราได้พระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้กำจัดภัยได้จริงเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่มีภัยเป็นผู้ที่ได้รับความบริสุทธิ์ไม่ใช่แต่คำกล่าวไปลอยๆขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงเราจะพบของจริงปฏิบัติให้มีระเบียบเป็นขั้นตอนตามเพศตามภูมิตามสติตามปัญญาตามกำลังความสามารถของเราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยเราเป็นคารวาสเราก็อยู่อย่างนี้แหละอันนี้ไม่มีกติกาไม่วางระเบียบใส่ตัวของเราเองเราคิดอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้แหละเราต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องหรือสิ่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเรามีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขต้องเพิ่มเติมต้องขยับขึ้นอีกอย่าทำตามเคยให้วันเดือนปีหมดไปชีวิตอายุไขของเราก็สิ้นไปด้วยหมดไปด้วยและไม่มีอะไรปรากฏการขึ้นมั่นคงในจิตในใจเพราะที่จะยึดมั่นเพราะที่จะเป็นที่พึ่งได้สักอย่างเราเลือกไม่ได้เลยเพราะมันสับสนวุ่นวายเพราะเราปฏิบัติไม่มีระเบียบไม่มีกติกาในตัวของตัวเองไม่มีสัจจะอันเป็นความจริงใจของเราเองถ้าเราเลือกได้ความสัจจะสักอย่างหนึ่งว่าเราทำเป็นปกติมีอยู่ในของเราเป็นปกติสัจจะนั้นจะเป็นสิ่งที่มีอำนาจและมีอนุภาพเวลามีอุปสรรคขัดข้องใดๆขึ้นมาเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานนั้นจะเป็นผลสำเร็จช่วยได้พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีท่านอาศัยสัจจะอาศัยอธิษฐานนี่เองช่วยแก้อุปสรรคต่างๆบางครั้งมีภัยเกิดขึ้นถึงแม้จะเกี่ยวแก่ชีวิตแต่โดยอำนาจสัจจะก็มีผู้มาช่วยกลดเปลื้องช่วยแก้ไขพ้นจากภัยจากอันตรายเพราะความจริงเพราะความดีจริงนี่เองมีอนุภาพพ้นอุปสรรคไปได้เราทั้งหลายควรตั้งให้มีสัจมีจริงเราจะได้เห็นของจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่พระองค์ประกาศแล้วพระองค์แสดงไว้แล้วล้วนแต่เป็นสัจธรรมพระองค์ไม่ได้พูดแล้วไหลหรือคาดคะเนเอามาพูดแต่พูดพลอยๆธรรมดาธรรมะที่พระองค์พูดนั้นพระองค์พูดแสดงออกจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้เพื่อจะได้รู้ความจริงแล้วก็เอาความจริงเหล่านั้นมาแสดงให้เราฟังเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงมีคุณค่ามากมีคุณค่าอันสูงควรเปรียบด้วยรัตนะอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันประเสริฐควรเกิดการกราบไหว้สักการะบูชาการกราบไหว้สักการะบูชาในพระธรรมนั้นไม่ใช่แต่เพียงแต่เราสวดสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมเราได้กราบไหว้แล้วการกราบไหว้นั้นเพื่อจิตใจของเราน้อมความเคารพไปในธรรมจริงๆน้อมไปเพื่อปฏิบัติตามไม่โกงไม่ล่วงเกินไม่ละเมิดที่พระองค์ได้วางไว้สิ่งใดที่พระองค์บอกให้เราควรพยายามแก้ไขควรละเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้คล้อยตามเห็นตามและละตามพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสจริงๆสิ่งใดที่ธรรมะส่วนไหนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ว่าควรใช้ความอดทนควรใช้ความเพียรพยายามจิตใจก็รวบรวมกำลังเพื่อให้เกิดความอดทนเพียรพยายามตามคำของพระองค์เพื่อจะให้ได้ให้ถึงธรรมะบางอย่างถ้าไม่อดทนก็ไม่บังเกิดขึ้นแก้ไขสิ่งที่อุปสรรคไม่ได้ต้องอาศัยความอดทนธรรมะบางอย่างต้องอาศัยความสงบถ้าไม่สงบก็ไม่เกิดขึ้นได้รู้เห็นไม่ได้ธรรมะบางอย่างก็ต้องอาศัยความสำรวมความระวังจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สำรวมก็ไม่เกิดธรรมะบางอย่างก็ต้องอาศัยสติระลึกจึงจะเห็นถ้าไม่ระลึกก็ไม่เห็นธรรมะบางอย่างก็ต้องอาศัยปัญญาสอดส่องค้นคว้าพิจารณาจึงไปเจอเราดูเฉยๆธรรมดามันไม่เห็นเลยจะต้องอาศัยค้นคว้าแยกแยะทำลายเพราะมันสลับซับซ้อนแต่อยู่ในสิ่งที่เป็นเปลือกหรือเป็นสะเก็ดหรือเป็นสิ่งหลายอย่างปกปิดอยู่เราจำเป็นจะต้องกรองจำเป็นจะต้องคัดเลือกเหมือนกับขุดหาแร่เพราะมันมีธาตุปะปนผสมกันมากเขาจึงพยายามเลือกอาศัยน้ำชำระขัดเอาแต่เฉพาะแร่สิ่งที่ไม่ใช่ก็ต้องทิ้งไปถ้าไม่เลือกอย่างนั้นเอาไปแล้วก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ใช้การไม่ได้ชั้นใดก็ดีธรรมะบางอย่างจำเป็นจะต้องอาศัยความสอดส่องความพินิจพิจารณาตรวจตราให้ละเอียดลึกซึ้งธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งนี่เป็นธรรมะที่สำคัญมากส่วนธรรมะที่เห็นก็รู้ได้ยินก็รู้โดยตื่นๆธรรมดานี่แม้แต่สัตว์อื่นเขาก็เห็นเขาก็รู้เขาก็ได้ยินเหมือนกับเราใครๆก็ได้ยินทั่วไปแต่ใครเล่าได้สำเร็จเพราะการได้ยินแบบนั้นใครเล่าใครได้สำเร็จเพราะการได้เห็นแบบนั้นใครเล่าจะกำจัดทุกข์ได้เพราะการรู้การเห็นแบบอย่างไม่มีเมื่อไม่มีแล้วการรู้การเห็นการได้ยินการสัมผัสสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งยังไม่ประเสริฐยังไม่เป็นอนุตตริยะความเห็นอย่างประเสริฐส่วนการเห็น
อย่างประเสริฐในธรรมในวินัยนี้เป็นความเห็นด้วยอาศัยความเพียรพยายามอันชอบด้วยสติอันชอบด้วยสมาธิอันชอบด้วยสอดส่องให้รู้จริงตามหลักแห่งความจริงสิ่งไหนเป็นทุกข์ไกลรู้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆควรละก็สามารถที่จะละได้จริงๆสิ่งไหนที่เป็นหนทางออกจากทุกข์ก็เห็นว่าเป็นอดหนทางที่เราทั้งหลายควรเดินแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะดำเนินจริงๆไม่ใช่จักแต่ว่าเห็นต้องเดินจริงๆตั้งใจเดินด้วยสิ่งไหนที่เป็นเครื่องดับทุกข์เราก็รู้ตามความเป็นจริงจนให้ทุกข์นั้นดับไปปรากฏต่อหน้าต่อตาเราจึงเราสิ้นสงสัยถ้าจิตของเราไม่เคยดับแล้วเราก็ยังสงสัยแต่สิ่งก็ยังไม่ปรากฏเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏแล้วเราก็สงสัยว่าความดับทุกข์เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะจิตของเราไม่เคยดับเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ว่ารู้รู้เพราะท่านได้ปฏิบัติถึงตามทางท่านเดินได้เดินตามทางจริงๆจนความทุกข์ที่มีอยู่เท่าไหร่เมื่อทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วปัญญาดวงนั้นสามารถตัดสามารถดับทุกข์หายไปจริงๆปรากฏขึ้นในจิตในใจของท่านท่านจึงได้ประกาศว่าท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วเพราะเมื่อยังไม่ถึงยังไม่ปรากฏความสงสัยก็ย่อมมีโดยธรรมดาเพราะเรายังไม่แจ้งในตัวของเราเพราะฉะนั้นความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งท่านเรียกว่านิโรธให้ประจักษ์เมื่อเราไม่เคยดับก็แจ้งมันก็เราอยากแจ้งเท่าไรมันก็ไม่แจ้งเพราะจิตเราไม่เคยเป็นถ้ามันเป็นขึ้นในจิตแล้วไม่ต้องใครบอกมันรู้ขึ้นมามันปรากฏขึ้นมาถ้ามันเพียงพอมันก็ต้นไม้มันเราปฏิบัติทนุบำรุงดีอย่างถูกต้องแล้วดอกก็ดีผลก็ดีมันปรากฏขึ้นมาจากเหตุที่เราบำรุงดีรสของมันที่เคยเป็นอย่างไรเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันก็ปรากฏออกมาตามการตามสมัยตามวาระที่พอที่จะเกิดขึ้นตามลำดาอยู่อย่างนั้นตลอดไปฉันใดก็ดีธรรมะปฏิบัติภายในขอให้เราทั้งหลายมีความเพียรพยายามเช่ามีความระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสิ่งเหล่านี้ประกอบจะให้เราทั้งหลายเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อเกิดความเห็นชอบแล้วการงานซึ่งอาศัยความเห็นนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องชอบไปด้วยกันความเห็นชอบคือเห็นธรรมตามความเป็นจริงนั้นเป็นกลางๆตั้งแต่เห็นธรรมและอธรรมสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมอธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเราควรละสิ่งที่เป็นธรรมเราควรเจริญเมื่อเราเห็นชอบดังนี้แล้วทางดำเนินของเราก็มีความก้าวหน้าไปตามระดับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลเห็นเช่ามาเราพูดแล้วมันก็พูดลอยลมไม่ทราบจะไปเห็นที่ไหนจะไปรู้ที่ไหนข้อนี้ก็โอปนายโกน้อมเข้ามาเห็นธรรมก็เห็นรูปธรรมนี้เองคืออัตภาพร่างกายของเรานี่เองตามความเป็นจริงเห็นนามธรรมนี่เองตามความเป็นจริงรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายนามธรรมได้แก่จิตใจ
แล้วมีเวทนามีสัญญามีสังขารสิ่งเหล่านี้ล้วนจะอยู่ในมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ขาดตกบกพร่องแต่เรายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านเลยไม่ได้ศึกษาเลยเราอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นให้เราพยายามศึกษาอ่านรูปของเราให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายจริงหรือเป็นตัวตนของเราจริงหรือมันจะไปเป็นอะไรมันจะไปอยู่ที่ไหนมันมาจากไหนมันอยู่ได้อย่างไรอันนี้หน้าที่เราควรจะรู้นะร่างกายของเราเนี่ยมันมาจากไหนมันมีอะไรบ้างมันเป็นของเราจริงเหรอน่าจะศึกษาน่าจะรู้เพราะเราอาศัยแท้ๆเราไปรู้แต่สิ่งอื่นเหมือนกับตาไปเห็นแต่สิ่งอื่นอันเป็นสิ่งที่อยู่ในตนไม่เคยเห็นสักทีจิตของเราก็เมื่อไปคิดปรุงแต่งแต่ทั้งอื่นแล้ววิชาทางโลกก็ให้แต่งอื่นอย่างนั้นด้วยไม่มีที่สอนมาบอกตัวเราเลยนอกจากธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านชี้กลับเข้ามาให้มันเกิดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นทางโลกจึงเป็นทางหลงทำคำสอนพระพุทธเจ้าจึงทางที่รู้ตัวจะได้แก้ไขตัวของเราออกจากทุกข์ได้จริงๆถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะเอาอะไรมาแก้ที่เราจะแก้ก็เพราะต้องรู้ตัวก่อนเราจึงแก้เราได้เพราะฉะนั้นการภาวนาคือการมาดูใจของเราดูกายของเราให้เกิดความรู้ตัวส่วนไหนไม่ดีเราก็จะได้ชำระสะสางออกส่วนไหนดีเราก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อดีถึงที่สุดเสร็จกิจแล้วเราก็ปล่อยวางได้เพราะเราเครื่องมือเราไม่จำเป็นแล้วเราก็ทิ้งได้เหมือนกับเราข้ามฝั่งเราก็ต้องอาศัยเรือเมื่อถึงฝั่งแล้วกิจที่จำเป็นในทางเรือไม่มีแล้วเราก็ปล่อยไปได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเมื่อเราทั้งหลายรู้ตัวว่าเราทั้งหลายอยู่ในทุกข์ภายในวัฏสงสารคือเกิดมาแล้วก็อยู่ในขอบข่ายแห่งความแก่อยู่ขอบเขตแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงอยู่ในขอบข่ายแห่งความตายสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อจิตใจสำหรับบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกและไม่มีความรู้แต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีสติมีปัญญาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้เราเป็นภัยอันตรายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดูสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปกป้องจิตไม่ให้หลงเมื่อเห็นชัดและจิตก็หลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามพินิจพิจารณาอาศัยความไม่ประมาทเราก็จะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาก็มีด้วยประการฉะนี้ต่อจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่ออีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยออกพร้อมกัน